ดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ FIFA 19นะครับในโหมดผู้จัดการทีม House City นะครับผมซีซั่น2ก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มานะครับมีน้องขอให้ดูนักเตะนะครับประมาณ3ตัวก็คือที่ผมขอไว้นั่นแหละว่าอยากได้ CDM ก็มีแนะนำมา2ตัวนะครับ CDM ก็จะมีLeon Skolinska นะครับผมเป็นนักเตะของ Bayern Munich เยอรมันอายุ24นะครับเล่นได้ทั้งตำแหน่งCAM CM แล้วก็ CDM ถือว่าโอเคเลยนะเล่นได้3ตำแหน่งสแตทก็อยู่ประมาณ87นะครับผมโอ้โหแต่ราคา59ล้านปกติสัก60นะครับบิดมันได้ที่73ถึง100ล้านผมว่ามีโอกาสนะแต่ต้องดูว่าเงินจะมีเท่าไหร่ตอนฤดูกาลหน้าเพราะว่าผมว่าจะขายแมนดี้แล้วก็ซื้อตัวนี้อ่ะซื้อ CM ไม่ใช่ซื้อนี้ซื้อ CDM แล้วก็จะมีเอ็นดอมเบเล่นะครับก็เป็นCM แล้วก็ CDM เหมือนกันก็จะเล่นตำแหน่งสองตำแหน่งนี่แหละไม่มี CAM เหมือนตัวแรกนะเล่นให้กับโอลิมปิกลียงนะครับผมราคาก็จะถูกกว่าหน่อยอยู่ที่39ล้านนะครับราคาฉีกสัญญาแล้วก็บิดได้ที่44ถึง64ก็ถูกสตัดก็ต่างกันไม่มากครับผมอายุก็น้อยกว่าด้วยแต่ใจผมอยากได้ตัวเนี้ยน่าจะโอเคกว่าครับผมส่วนอีกตัวนะครับก็จะเป็นเจมส์มาดิสันนะครับผมเล่นตำแหน่ง CAM ตำแหน่งเดียวเลยสเตตผมยังไม่รู้นะครับตอนนี้ยังสเกลยังไม่สเกลให้เราก็ต้องรอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตารางก่อนว่าวันนี้มีเตะอะไรบ้างไปดูปฏิทินก่อนโอเคครับปฏิทินก็จะมีทั้งหมดกี่แมตช์7นะแต่เดี๋ยวเราเล่นไปก่อน3แมตช์ก็จะมีเล่นกับเวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเวสต์แฮมนะครับแล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันต่อด้วยไปเยือนสปาร์ตักมอสโกนะครับผมก็จะมีแค่3เกมนี้ปิดท้ายด้วยยูโรปาลีกกับสปาร์ตักมอสโกนะครับวันนี้มีอะไรไหมกีเทนนิ่งไม่ได้ผมขอดูข่าวแป๊บนึงโอเคครับเพลเยอร์ลิสต์พรีเมียร์ลีกเพลเยอร์ออฟเดอะมันต์ January โอเคก็คือนักเตะที่มีฤทธิ์ที่จะได้นักเตะยอดเยี่ยมนะครับของเดือนนี้ก็ของเราติด2คนนะครับก็คือจารอนซันโชกับโบเวนเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็จะมีของแมนซิตี้ครับคืออะไรนะเจซุสกาเบรียลเจซุสแล้วก็อีกตัวผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนอีกตัวก็จะเป็นอะไรอ่ะซาลาเบียของเอเวอร์ตันนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นข่าวซื้อขายนักเตะนะครับก็คิงลี่ครับเราขายไปให้ทีมนี้ผมไม่รู้ว่าชื่อทีมอะไรอ่านไม่รู้เรื่องผมอ่านไม่ออกครับแล้วก็อีกข่าวนึงคืออะไรดูก่อนบาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนามีความสนใจที่จะซื้ออะไรอ่ะของปารีสอ่ะผมไม่รู้จักตัวนี้ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในแมตช์แรกดูครับเจอกับเวสต์แฮมก็ผมจะไม่เสียงดังนะเพราะว่ามันดึกแล้วโดนได้นะครับก็มาดูไลน์อัพของเรานะครับฮาวซิตี้นะครับผู้รักษาประตูเป็นลูนินนะครับผมเกมรับมีเปเรล่าโกเมสแมคโดนัลแล้วก็ซิเซนโก้นะครับผมกองกลาง3ตัวนะครับคอสตาแมนดี้แล้วก็โอมาร์อับดุลลามานะครับหน้า3ตัวเป็นโบเวนเบลิตันแล้วก็ซานโชนะครับตำแหน่งที่ผมเปลี่ยนทั้งหมดนี่คือมันไม่ฟิตหมดเลยนะครับจาดอนกับโบเวนก็ไม่ฟิตครับแต่ต้องเอาลงเพราะไม่มีใครก็ซึ่งแขกไม่ฟิตส่วนเวสต์แฮมนะครับมีอัลเดียนนะครับส่วนเกมรับผมไม่รู้จักเลยว่ะก็จะเป็นชุดใหม่มีกัมเมอร์ครับเล่นกลางตัวรับโอ้กลางโอ้เยอะว่ะผมไม่รู้จักเลยของเวสต์แฮมคุ้นชื่ออยู่แต่ไม่ค่อยรู้จักโอเคครับมาเลยมาอยู่ที่โกเมสครับไม่ใช่ที่โกเรล่าเดซันว่าโอเคเดซันฝั่งซ้ายครับใครวะอิสเมลฮอตโอเคครับขึ้นอุ้ยมีลิมอะไรเนี่ยมีลิมโควิดป่ะกลางนี่น่าจะเป็นของคิตันพาเลตโอ้แมนยูซื้อมาร์คุนร้อยครับราคา 52.9 ล้านอุ้ยโอ้ยติดคาร์เมอร์ลูโบคาร์เมอร์แล้วบิดครับแล้วบิดออกมาที่ฟิเต้เลยซะที่โนโบ
โลกโลกโยกครับโลกเคครับคือหลังมาที่สโนอยู่ที่โนโบโนโบทำไงโนโบโนโบโนโบโยกเสร็จครับอย่างนี้โอ้ยชิบหายแล้วครับมันจะโนโอ้โหวิไอ้ตรงนั้นโอ้โหไอ้เงาอืมนิดเดียวเกือบโดนไม่ลงนานครับไอ้โนโรมินช่วยชีวิตอีกแล้วเปิดดูใครเลยเราต้องมีแต่วันเล่ด้วยไปแล้วครับจับมิลิโก้จับมิลิโก้จับมิลิโก้พูดทำไมโอเคครับหมดครึ่งแรกไม่ผ่านเล่นโรคผ่านละเราเดินไปดูเชียร์ดูเชียร์ออกไปที่ฟิเป้ฟิเป้โอ้โหไวด้วยฟิเป้สุดเดือดสั้นเดือดสั้นมึงโอ้โหอุ้ยอุ้ยยังไงไปครับตัวครับไปครับเรียบร้อยครับเอ้าโอ้โหล้ำหน้าโอ้โหตัวกลับโคตรสวยยังไม่เห็นอีกอ่ะมาเปลี่ยนเล่นบอลตามช่องแล้วตั้งแต่เล่นหน้าสามจริงๆถ้าเราส่งไปให้บูเป้นจะสวยมากเลยไปแล้วขวดหนึ่งยิงโอ้โหได้อยู่โอ้มันโอ้มันยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหบอกจะขายมันยิงยิงเขาสวยผมกิบครับบอกเลยผมกดหลอดเขียวด้วยพอดีไงเขียนพักโบเว่นครับเรา VR VR เล่นได้มาฝั่งขวาครับมาที่71ครับนำ1ดูถึงจากโอมานอับดุลลาห์ไปไปแจ็คมิวเชียร์มินโควิดมิลิโบเลวิชโอ้โหชื่อยาวยิ่งหายเดี๋ยวนะเดี๋ยวสันโอ้ยอันนั้นคือจิ้มก่อนไม่ได้ครับดูเชียร์สวยครับโอ้ยวีอาร์ต้องไปเล่นหน้าเป้าไว้เอาเบลิตันมาเล่นลิงเซนดีกว่ามาแล้วลงโอ้โหโอ้โหสวยครับไอ้จะวิเชียวิเชียยกมามันถึงโอ้ยมันดีตัวผมไม่ฟิตเว้นแมตช์นี้ต้องยอมอ่ะอย่างน้อยห้ามแพ้เพราะว่าโอ้ยถ้าเข้าโคตรสวยโอมานออกไปได้ยิงเลยครับเรียบร้อยสุดยอดตัวเนี้ยทดลองไป7นาที3นาทีครับผมโอ้โหยิงไปได้ไงวะอันนี้ไม่ค่อยใส่อารมณ์ไม่รู้เสียงจะดังหรือเปล่าเขาไปเล่นก่อนตอนต่อๆกันดูโอ้โหสุดยอดขอบคุณน้องที่แนะนำตัวนี้มาจริงโคตรดีแต่ที่ผมหาเนี่ยมันต้องมีกลางสักตัวเว้ยเจาะไม่ได้ยิงไกลแม่งเลยจอยครับจอยแมนโดโน่แมนโดโน่ไม่ไหวครับเล่นไม่ได้แมนโดโน่สวยเหยียบหน้าเน็ตไปเลยสวยงามครับผม2ประตูต่อ1ครับผมไม่คิดว่าจะกลับมาชนะได้
ยอดครับผมยอดสุขครับเป็นบอลมีความสุขครับผมมีความสุขยังไงวาวิเดย์ผมซัดประตูชัยไปกี่แมตช์แล้วว่าสุดยอดมากวาวิเดย์จะไออะไรขนาดนั้นวะเดี๋ยวผมมาอัพโมเว่นโมเว่นโอเคเลยนะมาฟอร์มมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วก็มาวีดีเนี่ยสุดยอดตัวที่อัพก็จะรูนินผมจะยังไงดีมันอยู่ได้ฤดูกาลแล้วเราจะซื้อขาดหรือว่าเราจะไปดึงตัวอื่นต้องดูกันอีกทีนะครับเพราะรูนินมันเล่นมาจน83จะ83แล้วก็โอเคนะตอนนี้เสร็จแล้วมาต่อไปตอนนี้เราอยู่อันดับที่7แล้วนะครับมี35คะแนนก็โอเคครับมีทีมชาติยื่นข้อเสนอมานะครับเป็นทีมทีมอะไรวะลองดูก่อนไอซ์แลนด์นะครับผมก็มันทีมเล็กอ่ะเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวรอดูว่าจะมีทีมอื่นยื่นมาหรือเปล่าผมก็อยากคุมอยู่นะทีมชาติแต่ต้องดูโอเคครับดาวิดลุยฟิตแล้วไหนผมขอไปดูก่อนโอเคแล้วอ่ะโอเคก็จริงครับแต่คือมันยังมีลูกพยาบาลก็ยังไม่อยากเสี่ยงใช้เป็นดีไวส์เพราะตอนนี้ดีไวส์ผมฟอร์มดีมากเลยนะก็ยังโอเคอยู่ครับก็ยังไม่อยากเปลี่ยนเอ้ยผมลืมเอาเอกสารไปนึงเอกสารมันเป็นตัวจริงนะครับเอกสารมันยืนตัวจริงโอเคเป็นชุดนี้นะครับนี่คือชุดตัวหลักของผมในตอนนี้นะอนาคตคือขายแมนดี้แล้วก็หามายืนแทนแมนดี้กับโอมานถ้าได้มานั่นแหละฤดูกาลหน้าเพราะว่าเราได้มาหน้ามาตัวหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วก็สเตอร์ลิงแล้วก็จะมีลามอสมาอยู่ตรงนี้ฤดูกาลหน้าผมอยากได้กลางรับกับ CAM แค่นั้นแหละจบแล้วทีผมก็จะมีประมาณนี้ครับไปดูต่อดีกว่านะต่อไปผมจะเจอกับซาวด์แฮมป์ตันก็จะพยายามชนะเรื่อยๆครับเผื่อเราติดท็อป4จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกเฮ้ยโย่จะโดนซันโชครับผมได้พีเยอร์ออฟเดอะมันโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวดูข่าวก่อนโอเคนี่ดูแล้วก็จะมีพรีเมียร์ลีกอะไรเอ่ยลิสพีเยอร์ออฟเดอะมันก็เป็นจาดอนซันโชครับผมสวยงามจาดอนผมถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายไว้เดี๋ยวไปทำปกไม่ใช่ไปนึงนะครับขอดูจดหมายอ๋อโอเคสเกลส่งมาเยอะเลยนะลีก็ส่งมาแล้วอันนี้คิงอันนี้ไม่เอาอยู่แล้วนี่ไม่ได้เอาไม่เอายูไม่เอาโอเคเดี๋ยวงั้นผมขอนั่งก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนสเกลน่าจะส่งมาเกือบหมดแล้วแหละโอเคขอดูนี่ก่อนก็เหลือก็แค่เหลือตัวเดียวครับเหลือมาดิสันโอเคงั้นอุ้ยอุ้ยลี75เลยอ่ะอันนี้18อุ้ยขอดูราคาหน่อยก็ร้านลูกขีดสัญญาก็ร้านคุณถูกมากเลยถ้าเราเอาลีเนี่ยตอนนี้ผมว่าผมขอเลือกลีได้ไหมเพราะฟิวโฟเดนผมเห็นช่องอื่นเขาก็ใช้กันเยอะแล้วลียังไม่ค่อยเห็นถ้าเราใช้ลีแล้วถ้าได้มาดิสันมาอีกตัวเราก็ขายโอมานหรือไม่ก็ไม่ต้องขายก็ได้เพราะลีมันเล่นฝั่งซ้ายได้เล่นฝั่งขวาก็ได้แล้วก็นี่ CDM หนึ่งตัวอุ้ยเยอะว่ะเดี๋ยวชุดเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคัดอีกทีทั้งชุดเลยเพราะว่ายังต้องดูอีกเยอะครับส่วนไอเคสซี่นี่คงไม่เอานะ เพราะว่ามันเล่น CM ผมนึกว่ามันเล่น CDM เล่นได้แค่ CM อ่ะ CM ผมมีแล้วอ่ะผมมีให้เลือกเยอะแล้วอ่ะขอตัดออกนะครับแล้วก็มีน้องขอมาให้เลือกมันอ่านว่าบัดดี้นะครับผมไปอ่านบัดไฮตั้งนานมันอ่านว่าบัดดี้นะผมอ่านผิดโคตรควายเลยโอเคครับก็มีบัดดี้ตรงนี้ก็ที่น้องอยากให้ซื้อก็เดี๋ยวต้องดูครับผมต้องดูเงินเนี่ยสองตัวนี้ผมอยากได้เหมือนกันใครก็ได้สักตัวหนึ่งถ้าบัดดี้มาก็มาลงแทนบาวิเดแล้วบาวิเดปีเล่นสำรองก็น่าจะได้สองตัวนี้มายืนเซนเตอร์ยืน CDM ตัวจริงไปเลยก็จะมีลีครับมาเป็นสำรองCAM แล้วก็เอามาดิสันมาเป็นตัวจริงต้องดูสเตตมาดิสันอีกที
หรือไม่ผมก็จะจับจาดอนมายืนตรงกลางนั่นเลยโบเว่นยืนขวาแล้วก็เตอร์ลิงยืนซ้ายแล้วก็เอาเป็นมาซิยาวยืนหน้าเป้าก็น่าสนใจนะเพราะว่าจาดอนมันเล่นผมว่าเล่นกลางก็ได้ ยิงเส้นก็ได้หรือไม่ก็เตอร์ลิงมันยืนยิงเส้นกันไอ้ยืนกลางก็ได้ได้หมดครับมันมูฟได้ตลอดไอ้ชุดนี้ก็ถือว่าโอเคนะที่ผมเลือกมามันเข้ากับระบบของมันเลยนะนี่ความรู้สึกผมนะส่วนไอ้ลามอสก็รู้ๆกันอยู่ครับซินเตอร์น่าจะมาแทนดาวิลลูนเดี๋ยวผมจะปล่อยทิ้งแล้วคำวันนี้ไปเดี๋ยวไปเล่นกับซาวด์แฮมป์ตันดีกว่าโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูในเกมกันนะครับว่าเราจะได้แต้มหรือเปล่านะครับโอ้โหสกิลเลยวะเดี๋ยวควันมาอินเซนยกแปลกๆได้โอ้โหเชี่ยโอ้โหสุดยอดผมควรพูดยังไงกับตัวนี้ดีวะหัวก็ได้อะโอ้โหดูท่าเปิดโอ้โหใส่ก้อยโอ้โหผมหมดคำจะพูดครับจริงเห็นมั้ยพลิกไม่ได้หรอกเห็นโอมานครับยิงครับโอมานโอ้โหเอาแชมป์ดีกว่าอย่างนี้ถ้าเล่นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลโอ้โหสุดยอดยิงได้ไงวะไอ้เหี้ยประตูนิ่งเลยดูโอ้โหบอลฮุบด้วยผมกี่บอลลูกเนี่ยโอ้โหผมว่าจะขายผมเริ่มเปลี่ยนใจละฮุบโอ้โหสองศูนย์ทำให้มาที่เมอร์สันโอ้โหอีกแล้วครับเบลิตันกระจายอย่างนี้บอกเลยยืนให้ยับเอาไม่เล่นท่าเลยเลยยับ 3-0 ผมว่าถ้าทีมเรามันฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ผมจะลองปรับฤดูกาลหน้าอาจจะลองเปลี่ยนเป็นเลเจนดารี่นะผมจะลองถ้ามันเล่นง่ายแล้วผมจะปรับให้มันยากขึ้นโมเมนต์ปั่นปั่นด้วยซ้ายรู้สึกว่าซานตันมันรับต่ำอ่ะนี่ผมก็บุกง่ายเลยเนี่ยดูดิชิบหายนี่พลาดเองหายครับโอ้โหมันยังยิงไม่เข้าเลยเนี่ยหายซันชิบหายละโอ้โหเสียเสียหายแล้วครับกังซี่มาพาเคี่ยวก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะคาริโลคาริโลชื่อเขาแต่ยิงดีตรงนี้ตอนนี้ผมจำได้ผมเคยใช้ตอนฟีฟ่า17นี่คือการโยกตัดโอ้โหแต่หลังก็สวยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหผ่านไปหมดเลยไม่มีใครเข้าชาร์จเลยเฮ้ยทำไมจ่ายโอ้ยกูได้ประตูมาแล้วเอ็นวีซีเอ็นวีซีโอ้ย 3-2 เดี๋ยวเล่นมั่วด้วยแหละครึ่งหลังผมว่ามาติงว่ะโอ้โหโอ้โหติดสายก้อยยิงดียิงดียิงโอ้โหเฉือนสายก้อยเข้าเลย
จิ้มมาแล้วครับทันหรือเปล่าทันครับโบเวนวินโยครับเหลือตัวไหนวินโยมาที่ไม่ใช่โบเวนนี่หว่าจาดอนกูไปเรียกโบเวนตั้งนานอยู่ไว้ไม่ทันหรอกหายแล้วแล้วกองหน้ามันโคตรไวเลยดูนี่ดีไว้ผมมันช้าอยู่แล้วด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปหมดเลยไอ้ฟอร์มทีมเป็นที่อะไรเนี่ยครึ่งหลังแม่งคนละคนเลยโอเคดีว่าลูนินอีกแล้วเคลียร์ครับเจ้าจันจันไม่ฟาวอ่ะขอเข้ามาโมเมนต์ใหม่ถึงดีไว้ไงโอเคครับจบเกม 3-2 โอ้โหกับเสมอก็ สูสีครึ่งหลังผมเล่นแย่แองนิดเดียวมามาเตะนัดสุดท้ายกันครับนั่นนี้ผมก็จะไปเยือนสปาร์ตักมอสโกก็มาเดี๋ยวมาดูเราจัดทีมด้วยกันเลยดีกว่าดูว่าผมจะเอาใครลงบ้างนั่นนี่ผมก็จะพักบิงตันผมขอพักโอมานเนาะแล้วเดี๋ยวเอาซินแคร์ลงไปก่อนพอเหนื่อยแล้วค่อยเปลี่ยนออกมาแล้วก็เอาดาวิลุยครับลงตรงซ้ายผมขอใช้เป็นซิเซนโก้ประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวพักอันเดอร์สันดีกว่าอันเดอร์สันเดี๋ยวเอาไปเล่นบอลถ้วยเอาอินเตอร์คู่นี้แล้วก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าปีกผมไม่มีเปลี่ยนเลยโอเคครับเดี๋ยวไปชมกันในเกมนะครับผมนะครับก็วันนี้เรามาเยือนสปาร์ตักมอสโกนะครับที่สนามสปาร์ตักสเตเดียมกัปตันทีมก็ยังเป็นแมนดี้คนเดิมฤดูกาลหน้าขายก็ไม่รู้ว่าใครจะมาเป็นกัปตันทีมแทนนะถ้าวิลลี่เจ็บไปนานผมก็เลยปล่อยเซอร์เลยก็ในลีกนะครับนักเตะที่ในยูโรป้านะครับนักเตะที่น่าจับตามองนะครับก็จะเป็นปอบิเด้นะครับผม3แมตช์ล่าสุดยิง3ประตู3แมตช์ล่าสุดหรือแมตช์ล่าสุดไม่แน่ใจก็คือซัดไป3แล้วแต่ว่าฟอร์มกำลังสุดยอดคนนี้โอเคง่ายโอ้ยจอนไม่ฟาวอ่ะรู้สึกว่ามันประกบจาดอนผมเป็นพิเศษอ่ะผมคิดไปเองก็บอกอุ้ยนี่เตะแม่งเลยโอ้โหนิดเดียว มันรู้ครับว่าจุดแข็งผมนี้ไหนมันโอเคเดี๋ยวหายแล้วอุ้ยฮันนี่อย่าฮันนี่โคตรคมยิงครับผมเดียวยังไม่ได้อีกเดี๋ยวสิงนั่งลูกอีกสิงนั่งเดี๋ยวด่าผมเก็บอารมณ์ไม่ไหวตอนแรกโบ้จะเข้ามันก็เข้าง่ายๆงงเลยกูนั่งเจาะตั้งนานนี่ดูกล้องสวยโอ้แปลกโอ้โหประตูเบอร์เนี่ยสวยอ่ะโบเวนอุ้ยโอ้โหเดือดเสียไปแล้วสกินสคอสใช่ไหมที่อ่าน
ที่บ้านคุณวะโอ้โหโดนมือผมอยากสเกลประตูมันแม่งเซฟดีไม่หายเลยแล้วเขาไปไอทีเขาแตกเลยอ่ะดีไอทีแต่แบบโอ้ยเคลียร์ไปอ่ะอย่าคลองเลยไอแล้วจะโดนโอ้โหพื้นที่โคตรเยอะอะไรเงี้ยโอ้โยกนี้ตายหาแล้วเมนดี้ปันนี่คันทั้งตัวเลยเองเต็มครับผมตัวขายไม่ได้เลยโอ้ยไปหมดเลยกูเรียบร้อยเลยงี้สัตว์เฮนนี่เล่นดีว่ะไอ้ฮันนี่เฮนนี่เลยโอ้โหมุมดีด้วยไอ้นี่เอานะไม่ตกรอบนี้นะโอ้โหครึ่งสู้ไม่ได้เลยนี่มุมดีสวยครับนี่บอยโอ้โหสวยงามลูกนี้2-2เนี่ยยังชอบช็อตอย่างเงี้ยอยู่อ่ะโอ้โหใส่ก้อยใช่ไหมผมด้วยซ้ายก็สวยโอ้โหยิงลอดขาพอดีเลยถ้าออกมาไวกว่านี้ก้าวหนึ่งยิงไม่เข้าอีกกดเล่นไม่ทันโอ้ก็ยังเหนียวดีไปมันมีมงชงไหมยิงโอ้ยเชี่ยมันรู้หมดเลยว่ากูจะไปไหนแล้วแมวเสมอโอ้ยแต่มันยาวแมวแพ้ด้วยก็จบด้วยผลเสมอครับผมก็สูสีว่ะผมรู้สึกสเต็ปทีมผมมันยังช้าไปจังหวะหนึ่งเลยจะสมมติเคลียร์เดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ก่อนแล้วกันไปดูตารางคะแนนแล้วกันเดี๋ยวจบคลิปแล้วขอดูตารางคะแนนแป๊บนึงโอเคครับมาเรามาดูตารางคะแนนก่อนพรีเมียร์ลีกนะก็ตอนนี้เชลซีนะครับเป็นอันดับ1นะครับแข่ง24นัดทุกทีมเลยเชลซีมี50คะแนนนะครับอาร์เซนอลตามมา3คะแนนครับผมมีอยู่47คะแนนนะครับแมนซิตี้มีอยู่46นะครับแมนยูมีอยู่43ลิเวอร์พูลมีอยู่42แล้วก็สเปอร์นะครับมีอยู่41เราก็ตามมาห่างๆครับมีอยู่38คะแนนก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับในลีกวันนี้ชนะไป10นัดแล้วเสมอ8แล้วก็ถือว่าโอเคนะผมดูท้ายตารางก่อนท้ายตารางก็ชุดเดิมนะครับผมมีซอลแฮมป์ตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับก็ยังมีทีมที่สุ่มเสี่ยงถึงประมาณผมว่าน่าจะถึงเนี่ยแหละถึงพวกฟูลแลมเลยเพราะ30แต้มเองอาจจะถึงเนี่ยแคเบียแฮมก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเสี่ยงตกชั้นเนี่ยก็ส่วนพวกกลางตารางนี่น่าจะรอดได้แหละพวกเลสเตอร์เอเวอร์ตันโบว์เบอร์มิงแฮมตั้นพาเลตอย่างเงี้ยส่วนของเราน่าจะเดี๋ยวไปลุ้นอันดับ5น่าจะพอไหวอยู่อันดับ5อันดับ4อันดับ4ผมไม่รู้ผมจะขึ้นไปไหวหรือเปล่าแต่อยากนั่งกันอยากไปแชมเปี้ยนลีกครับผมเพราะว่าพยายามกันอย่างมากตรงนี้เสริมทีมฤดูกาลหน้าถ้าได้มาเยอะขนาดนั้นไม่ได้ไปนี่เสียดายครับเราไม่น่ามีนั่นละมีอะไรไหมเดี๋ยวนั่น300,000มีเอ้ยมีน้องขอมาให้ดูนี่นู่นว่าผมลืมไปนึงเดี๋ยวใช่จริงด้วยมีน้องขอมาให้ดู
อะไรเมเยอร์กับบาซายี่อุ้ยขอโทษโทษลืมดีว่านึกได้เมเยอร์นะแม็กเมเยอร์แล้วก็บาซายี่ใช่ไหมแม็กเมเยอร์26 ล้านบาซายี่อุ้ยเกือบลืมแล้วเคลียร์ดีที่นึกได้ว่าอยู่มันเหมือนขาดอะไรไปซายี่เขียนไงวะบาซายี่มิชิบาซายี่ซายี่ก็โอ้โหซายี่ผมคงไม่เอาอ่ะผมว่ามันไม่เข้ากับระบบผมไอ้เมเยอร์ไม่แน่เดี๋ยวผมไปดูเมเยอร์ก่อนเมเยอร์ราคาอยู่ที่26บิดได้ต่ำสุดคือ25ก็โอเคนะเดี๋ยวรอไว้รอก่อนแล้วก็จะมีบาซายี่บาซายี่นี่เพิ่งไปวาเลนเซียโอเคเพิ่งย้ายไปวาเลนเซียงั้นผมตัดทิ้งแล้วกันเพราะยังไงผมก็ไม่ได้เอาตอนนี้ผมจะมาเน้นที่ตรงกลางก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะไปดูหลังสักตัวหรือเปล่าต้องคิดอีกทีครับเพราะประตูผมก็ใกล้หมดสัญญายืมตัวแล้ว ก็อาจจะต้องหาประตูมือหนึ่งแทนหรือไม่ก็ต้อง ซื้อขาดให้ได้แต่ไม่รู้ซื้อขาดมันจะราคาเท่าไหร่จะประมาณนี้ครับไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งผมก็ดูเดี๋ยวลืมอะไรอีกไม่มีแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวพาไปดูตารางอันนี้ก่อนทีมก่อนแล้วกันก่อนจบก็โอ้โหเป็น4แมตช์เลยอ่ะ ก็เดี๋ยวพัดน่าจะมีทั้งหมด4แมตช์แต่ผมน่าจะตัดงั้นเดี๋ยวพัดหน้าผมจะเอาแค่วูฟสปาร์ตักแล้วก็แมนยูแล้วกันไอ้2ทีมนี้เดี๋ยวใช้สคริปต์เอาโอเคก็ไม่น่ามีอะไรละก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยโอเคนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยคือไม่ได้ใส่อารมณ์คลิปนี้เจ็บคอด้วยแล้วก็ไอเยอะด้วยครับก็จะรีบทำลงให้นะครับสำหรับน้องที่ขอกันมาตอนนี้เหนื่อยมากทำงานเหนื่อยแล้วก็ไม่สบายด้วยก็เดี๋ยวจะพยายามครับก็ตอนนี้ 1,000 ซับแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับผมที่ช่วยกันซับก็ตอนนี้เป้าหมายเราก็สำเร็จแล้วครับ 1,000 ต่อไปคือผมอยากค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยจาก 1,000 2,000 3,000 อย่างเงี้ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่ช่องเราจะทำได้นะครับผมก็ขอบคุณน้องๆทุกคนจริงๆจากใจนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ